ียงครับสวัสดีครับไลฟ์สั้นๆนะครับจากเมืองฮิโรชิมาผมเนี่ยข้ามมาจากฮิโรชิมานะครับมาที่เกาะมิยาจิมานะฮะก่อนนี้เนี่ยก็เป็นใครรู้เนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงใครเคยมาญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็ที่มีชื่อเสียงคือข้างหลังนะฮะเรียกว่าโทริเกตก็คือเป็นเกตสีแดงคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงน้ำลงแล้วนะฮะไม่งั้นเนี่ยถ้าน้ำขึ้นเนี่ยก็เห็นว่าน้ำเนี่ยมันเกตมันก็จะไปอยู่ในน้ำแล้วก็มาเลทนิดนึงแล้วก็แล้วเมืองนี้มันก็มีกวางเยอะมากนะฮะบนเกาะนี้ผมมาฮิโรชิมาทำไมนะมากับอาจารย์ชันวิทย์นะครับจริงๆก็มาทำธุระนะฮะเอิญว่าเรากำลังทำด็อกคิวเมนทารีเรื่องเดิมอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประวัติชีวิตของจอมพลป.นะครับเพราะในช่วงสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จอมพลป.เนี่ยจะมาเสียชีวิตเนี่ยก็มาเสียชีวิตที่ญี่ปุ่นนะฮะระหว่างการลี้ภัยจอมพลป.เนี่ยตายนะครับเมื่อปีค.ศ.1964นะฮะเผอิญว่าเรามาเจอด็อกคิวเมนต์อีกเซตหนึ่งนะครับซึ่งมันมาอยู่ที่เมืองฮิโรชิมาเป็นไมโครฟิล์มนะครับเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติช่วงสุดท้ายของจอมพลป.เนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันก็มีหลายทฤษฎีมากทฤษฎีหนึ่งก็คือเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าถูกยาพิษนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรากำลังทำวิจัยอยู่นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาเซตใหม่เนี่ยก็มีความสำคัญมากๆแล้วก็ไอ้เมืองเนี่ยฮิโรชิมานะครับแล้วก็เมืองที่ผมไปมาเมื่อวานเนี่ยคือคุเรเนี่ยมันก็มีฐานทัพอเมริกันนะฮะก็น่าสนใจเพราะมันมีเรื่องเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจอมพลป.นะครับสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยก็ได้ความรู้มากเมื่อวานเนี่ยก็งานเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยกลับเข้ามาที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็มาเนี่ยฮะมาบนเกาะเนี่ยเพิ่งมาถึงตอนบ่ายๆไม่รู้อาจารย์ชาญวิทยาไปไหนละไม่รู้ถูกกวางคาบไปกินหรือเปล่านะฮะก็แล้ววันนี้คนก็เยอะมากถ้าจะเห็นข้างหลังนี่นะฮะน้องกวางนะครับนะฮะโอเคผมส่งข่าวผมส่งข่าวแค่นี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมค่อยเซโลกลับไปทีละกันนะครับจากฮิโรชิมาครับสวัสดีครับ